เรียกมาแล้วเขาไม่ปล่อยแล้วบ้างก็ไปหารือในรายละเอียดกับพร้อมกับการตั้งของกระทรวงการคลังก่อนนะคะอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องเส้นที่แตกซิ่งเขาไม่ได้ประกาศแล้วก็ไม่ได้ทำการของทางการเขา but the tolerance period will be running out ifกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เขาเชิญไปพูด2ประเทศนะครับคือประเทศถ้าการสื่อสารคืออาวุธสำคัญของนักการเมืองบรรดาผู้นำร่วมยุคสมัย30ปีที่ผ่านมาคงสะท้อนให้ประชาชนได้เห็นทั้งผู้นำโกรธง่ายผู้นำอ่อนไหวผู้นำเปี่ยมไหวพริบการสื่อสารและผู้นำที่มีวาจาเชือดเฉือนนายกชวนเนี่ยท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธและควบคุมสถานการณ์ได้เพราะว่าท่านก็จะช้าๆแล้วก็ไต่ตรองคำถามก่อนที่จะตอบเพราะท่านจะไม่มีลักษณะของการสวนคำคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีทักษะในการสื่อสารสูงลีลาการนำเสนอเนี่ยพรั่งพรูต่อเนื่องแล้วก็เป็นคนที่มีการเตรียมพร้อมข้อมูลดีไม่ค่อยจะหลุดต่อหน้าสื่อไม่ค่อยจะโกรธนะคะในขณะที่คุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์เป็นคนที่มีข้ออ่อนในเรื่องการสื่อสารตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นคนที่พูดน้อยแล้วก็การพูดแต่ละครั้งเนี่ยก็เหมือนกับจะต้องมีสคริปต์แปลว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเข้าใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีจุดอ่อนอะไรแล้วก็ไม่พยายามที่จะทำขยายจุดอ่อนของตัวเองท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีอารมณ์โกรธได้ง่ายมันเร็วมากอ่ะก็คือทันทีที่แบบมากระทบปั๊บก็จะปี๊ดเลยอันเนี้ยโดยทั่วไปเราจะไม่ค่อยเห็นกับนายกรัฐมนตรีของเมืองไทยนะคะ5ผู้นำที่มีทักษะแตกต่างได้รับกระแสวิจารณ์ต่างออกไปหันกลับมาดูกลุ่มผู้บริหารประเทศชุดปัจจุบันดูจะมีเพียง2ที่ถูกจับตาบ่อยครั้งในแง่การสื่อสารนอกจากสื่อสารด้วยความฉุนเฉียวยังพบการสื่อสารกระทบใจผู้ฟังแม้แต่ไม่สื่อสารจนผู้รอรับสารขยายประเด็นด้วยตัวเองไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้เอ้ายิ่งพิจารณาที่ผู้นำคนปัจจุบันจะปรากฏภาพความไม่พอใจและไม่ต้องการให้สัมภาษณ์บ่อยครั้งก็มันไม่ทำอยู่แล้วใครจะพูดว่ามันทำให้มันทำเล่ามาอยู่ที่เธอคิดให้มันทำนั่นแหละท่านจะโกรธง่ายนะคะก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็ถ้าเผื่อว่าไปโดนคำถามที่รู้สึกว่าอาจจะไม่มีคำตอบหรือยังไม่อยากจะตอบหรือไม่อยากจะให้ถามท่านก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวอันนี้ก็จะเป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะทำให้นักข่าวไม่กล้าถามต่อแต่ว่าเวลากล้องมันจับไปเนี่ยแล้วเวลาที่ออกอากาศไปเนี่ยคนก็เห็นอยู่แล้วว่านักข่าวถามแต่ไม่มีคำตอบท่านนายกโมโหก่อนตรงนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหานะคะถ้าเป็นนักการเมืองมืออาชีพที่เขารับรู้ว่าตัวเองจะต้องเผชิญกับกองทัพนักข่าวจะต้องเจอกับคำถามในแต่ละวันการเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่ใช่แค่โกรธเพราะลีลาล่าสุดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแม้เรียกเสียงหัวเราะจากผู้สื่อข่าวบริเวณนั้นแต่วิธีเลี่ยงให้สัมภาษณ์ตามที่ปรากฏกลับมีเสียงสะท้อนวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยเดี๋ยวถ้าใครจะถ่ายรูปใครจะสอบถามปัญหาการเมืองข่าวการยางถามใครคนนี้นะตั้งนี้เลยนี่ไม่ใช่งานอีเวนต์จับมือของกลุ่มไอดอลชื่อดังแต่เป็นป้ายจำลองขนาดเท่าตัวจริงที่เตรียมไว้ใช้ในงานวันเด็กในยะที่ซ่อนไว้เนี่ยน่าจะสะท้อนให้เห็นว่าท่านนายกมีความกังวลอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่จะต้องเผชิญหน้ากับนักข่าวแล้วก็จะต้องตอบคำถามซึ่งคำถามที่นักข่าวอยากรู้เพราะว่าประชาชนอยากได้คำตอบท่านนายกอาจจะยังไม่มีคำตอบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีก็เลยหลีกเลี่ยงไปโดยการใช้สแตนดี้มาเป็น อารมณ์ขันตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงได้ดีแต่ไม่สามารถจะใช้ในครั้งต่อไปได้เพราะว่ามันหมดเทศกาลวันเด็กไปแล้วสังคมคุ้นเคยกับการให้ข่าวของตัวแทนรัฐบาลแทบทุกความเคลื่อนไหวในการบริหารประเทศถูกถ่ายทอดผ่านการรายงานข่าวนักสื่อสารการเมืองระบุว่ายิ่งพูดมากยิ่งดีแต่พูดมากอาจกลายเป็นข้อเสียหากการสื่อสารไม่ได้ถูกไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหารมันก็ติดนิสัยทหารอยู่บ้างแต่ท้ายที่สุดก็คือประชาชนขึ้นอยู่กับว่าตัวผู้นำนั้นเนี่ยควบคุมสถานการณ์ให้เป็นบวกได้หรือไม่เพราะถ้าเผื่อว่า
ปล่อยให้สถานการณ์มากำหนดก็คือให้นักข่าวเป็นผู้กำหนดแล้วตัวผู้นำนั้นไม่สามารถที่จะเตรียมพร้อมหรือว่าควบคุมได้แทนที่มันจะเป็นบวกมันก็จะกลายเป็นลบนั้นอันนี้มากหรือน้อยไม่ได้ส่งผลว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบแต่ถ้าเผื่อว่าควบคุมได้สื่อสารมากเป็นบวกมีคำแนะนำว่าหากเผชิญคำถามที่ไม่ต้องการตอบวิธีเบี่ยงไปประเด็นอื่นที่สังคมให้ความสนใจและสามารถตอบได้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับชักจูงความสนใจของผู้สื่อข่าวแต่เป็นไปได้ที่ผู้สื่อข่าวจะวกกลับไปถามคำถามเดิมเพื่อหาคำตอบอีกครั้งขั้นตอนที่แม่นยำและปลอดภัยสำหรับผู้นำหนีไม่พ้นการเตรียมประเด็นและคำตอบล่วงหน้าเพราะแต่ละสัปดาห์มีไม่กี่เรื่องที่ประชาชนต้องการรู้อุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน